بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่ได้มาร่วมในงานนี้แล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการปันสุขกันนะฮะผมชอบชื่องานนะวันปันสุขนะครับพี่น้องฮะวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราตั้งมาเนี่ยมันเป็นได้ทั้ง2 อย่างเลยคือหนึ่งอาจจะเป็นหัวข้อที่คุยกันมานานแล้วนะหรือว่า2เป็นหัวข้อที่ทันสมัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าความจำเป็นเนี่ยมันยิ่งกว่าตอนแรกนะพี่น้องตอนที่โควิดมาแรกแล้วเราพูดคุยถึงเรื่องนี้เนี่ยถึงเรื่องโควิดถึงเรื่องจุดยืนผู้ศรัทธาถึงเรื่องการวางตัวของเราแล้วก็เรื่องสิ่งที่จะมาเป็นตัวทดสอบผู้ศรัทธาเนี่ยผมว่าในตอนแรกเนี่ยมันยังทดสอบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในตอนนี้เนี่ยพี่น้องครับพอเวลาเรามาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยโควิดอยู่กับเรามาน่าจะ2ปีแล้วฮะหรือไม่ก็ปีกว่าเนี่ยอยู่กับเรามานานจนวันนี้เนี่ยเราต้องกลับมาดูเลยว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะฉะนั้นคำว่าโควิดกับผู้ที่มีศรัทธาหรือว่าบททดสอบต่างๆพี่น้องฮะให้เรารู้ก่อนเลยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราไว้ว่าวะลัมอันนามาอัคตออักลัมยะกุลลิยุซีบักพวกเจ้าทั้งหลายพึงทราบไว้เถิดว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ตาลาได้กำหนดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเจ้าเนี่ยมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นวะอันนามาอัศอบักลัมยะกุลลิยุคติอักและอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ตาลาได้กำหนดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเจ้ายังไงมันก็ต้องเกิดไม่มีทางที่จะไปไหนได้อันนี้เป็นสิ่งที่วัดอีหม่านในเรื่องของกอฎอกอดัรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ว่าอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับเราที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กำหนดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยยังไงมันก็เกิดแล้วอะไรก็ตามที่มันอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยยังไงมันก็ไม่เกิดพี่น้องครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เราอ่านหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยเราจะทำตัวยังไงก็ได้ไม่สนโลกไม่สนใครทั้งนั้นเพราะอะไรฮะเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้กำหนดพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นและพระองค์ก็ได้กำหนดสาเหตุที่มันเกิดขึ้นและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้สอนเราให้เรารู้ถึงบททดสอบก่อนอื่นเลยนะพี่น้องอายะแรกที่จะเอามาฝากกับพี่น้องเนี่ยก็คืออายะที่บ่งบอกให้เรารู้ว่ายังไงเราก็โดนทดสอบอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะละนะบะลูวันนะกุมตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องมีคำเน้นย้ำอยู่ในภาษาอาหรับคำนี้เนี่ยทั้งตัวลามตัวแรกทั้งตัวนูนเตากีดในตัวสุดท้ายเนี่ยและนบุรุวันนะกุมยังไงอัลลอฮฺตาลาบอกว่ายังไงเราก็จะทดสอบพวกเจ้าหมายความว่ายังไงพวกเจ้าก็โดนทดสอบแน่จากอะไรฮะว่าละนบุรุวันนะกุมบีชัยอิมมินันเขาพี่น้องดูนะมีอะไรบ้างไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องใดจากมินันเขาจากความกลัววันจุ๊ะวะละนับลูวันนะกุมมิชัยมินัลคอฟวันจุ๊ะและความหิวโหยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกเราจะเจอทุกอย่างนะแต่ว่าคนๆนึงเนี่ยอาจจะเจอในบางเรื่องกลัวหรือว่าหิวโหยวะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุสวัสซะมะรอตแล้วการอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างคือการขาดทุนเนี่ยจากเรื่องทรัพย์สมบัติหมายความว่าเราเคยค้าขายได้กำไรได้ดีเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะต้องโดนทดสอบหรือวันหนึ่งยังไงเราก็จะต้องโดนทดสอบวัลอัมฟุสแล้วก็อาจจะมีคนใกล้ตัวเราเนี่ยเสียชีวิตไปบ้างวัสซะมะรอตและพืชผลหรือสิ่งที่เราได้ผลกำไรเนี่ยมันอาจจะลดหย่อนอาจจะหายไปบ้างและอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกในท้ายอายะนี้ว่าวะบัชชิริสซอบิรีนและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในตอนต้นของอายะเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราว่าพระองค์จะทดสอบเราแล้วยังไงเราก็โดนทดสอบเราเตรียมตัวไว้ได้เลยนะพี่น้องชีวิตของเราบนโลกดุนยาเนี่ยการดำเนินชีวิตเราบนโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่การดำเนินชีวิตที่เราจะอยู่บนความสบายแต่พระองค์ให้เราลงมาเนี่ยลงมาอยู่กับบททดสอบและก็อยู่กับมันให้ได้แล้วให้เรารู้เลยนะพี่น้องว่าความสบายเนี่ยไม่ใช่โลกดุนยามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออยู่บนโลกดุนยา
แต่มนุษย์เนี่ยถูกส่งลงมาอยู่บนโลกดุนยาเนื่องจากอะไรฮะมีสาเหตุอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาสร้างนบีอาดัมมาต้องการให้อยู่บนสวรรค์แล้วก็ให้อยู่ไปแล้วนบีอาดัมอยู่บนสวรรค์แล้วแล้วพระองค์ก็ได้ทดสอบนบีอาดัมแล้วก็จนกระทั่งมีเรื่องราวจนลงมาอยู่บนโลกดุนยาพระองค์ได้บอกกับเราว่าบอกกับนบีอาดัมอิบลีสลงมาพระนางฮาวะลงมาบาอดุกุมลิบาอดินอาดูพวกเจ้าลงมาเป็นศัตรูกันพระนั้นพี่น้องครับมีศัตรูในเรื่องของบททดสอบเรื่องของอีมานเรื่องของการล่อลวงและการที่เราลงมาอยู่ที่นี่เนี่ยคือการที่เราลงมาจากสิ่งที่เราอยู่สบายเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการคิดของเราเนี่ยคือคิดยังไงว่าทำยังไงเราจะกลับไปอยู่ที่เดิมได้โลกดุนยาไม่ใช่ที่ของมนุษย์ไม่ใช่ที่ที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ไม่ใช่ที่ที่มนุษย์จะมีความสุขอยู่ในนี้ได้พี่น้องเราดูนะว่าคนทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคนจะมีทรัพย์สมบัติอย่างมากมายบางครั้งเราไปถามนะคนจนมีความสุขกว่าบางคนมีพร้อมทุกอย่างแต่ยังขาดสิ่งที่เป็นความสุขซึ่งบางครั้งออกมาพบกับเราบางคนนะพี่น้องอยากจะบอกกับพี่น้องว่าบางคนเนี่ยมองแต่คนอื่นและเราคิดว่าเราทุกอยู่คนเดียวแต่ถ้าพี่น้องลองมองดูคนอื่นนะแล้วเราก็คิดว่าบททดสอบอัลเลาะห์ตะอาลาจะต้องทดสอบทุกคนแล้วเราจะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยเบาบางคนเนี่ยเครียดความเครียดเกิดมาจากการที่คิดว่าโหอะไรๆก็เราบททดสอบเราโดนอยู่คนเดียวยังไงเราก็โดนอยู่ตรงนี้แล้วคนอื่นไม่เห็นโดนอะไรพี่น้องฮะคนอื่นน่ะแค่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังแต่บางครั้งเนี่ยในใจของเขาเนี่ยมีทั้งอัลฮัมอัลกอมท่านนบีนะให้เราขอดุอาให้เราได้รอดพ้นจากอัลฮัมคือการคิดมากการคิดหนักความทุกข์ของการคิดหนักเนี่ยพี่น้องบางครั้งเนี่ยมันหนักกว่าการเจ็บป่วยอีกนะอันนี้คนสูงอายุจะรู้ดีนะฮะถ้าใครพยักหน้าแสดงว่าสูงอายุนะ ไม่ทันแล้วฮะพยักไปแล้ว เพราะว่าคือบางครั้งเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรที่มันหนักเนี่ยเรามานึกเลยว่าโอ้โหวันนี้เราอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบเรามากจริงๆเราเคยเจ็บป่วยเคยเจ็บปวดเราไปหาหมอเราตะวักเรามอบหมายอัลเลาะห์ตะอาลาแต่บางครั้งเวลาที่เราเจออัลกอมอัลฮัมคือการคิดหนักว่าเรื่องนี้เราจะเอายังไงเราจะแก้ปัญหายังไงโดยเฉพาะเวลาที่เราเจออยู่กับคนที่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เนี่ยบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการทดสอบเราในเรื่องของในหัวข้อของเรานะฮะว่าโควิด19หรือโควิด19เนี่ยเครื่องวัดศรัทธากับวิถีมุสลิมที่เปลี่ยนแปลงเครื่องวัดศรัทธาของเราว่าเราอีหม่านของเราที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยว่าเราจะมีอีหม่านที่มั่นคงแค่ไหนในการยอมรับกับเรื่องราวที่มันกำลังเกิดขึ้นพี่น้องหลายๆคนเนี่ยมีความหวังว่าโรคติดต่อนี้เนี่ยมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปแล้วมันก็มาแล้วเวลามันทำท่าจะไปมันก็มาอีกจนตอนนี้เนี่ยพี่น้องถามว่าการติดต่อปัจจุบันนี้เนี่ยมันง่ายกว่าตอนแรกอีกนะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเจอแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอแล้วเราก็อยู่กับมันให้ได้แล้ววันนี้ผมเชื่อเลยว่าเกือบทุกคนนะมีคนรู้จักติดโควิดนะอาจจะทุกคนเลยก็ได้นะต้องมีคนรู้จักติดโควิดถ้าเป็นช่วงแรกล่ะถ้าเป็นช่วงแรกเรารู้ว่าใครที่มีญาติพี่น้องติดโควิดเนี่ยเป็นไงฮะคุณไปพ้นเลยนะมาในงานได้ไงนะไม่งั้นวันเนี้ยต้องกลับไปคุยกันแล้วโหในงานมีวะคนนั้นเนี่ยมาที่บ้านติดโควิดนะใครไปในงานเนี่ยกลับไปตรวจเลยกลับไปดูเลยเพราะว่ามีคนติดโควิดมาแต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มอยู่กับมันละใครมีอาการไปตรวจใครไม่มีอาการอยู่กับมันไปให้ได้นะแล้วเราไม่ใช่ว่าเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องโควิดเดี๋ยวเราไปทีละบททีละเรื่องนะพี่น้องว่าโควิดเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดการศรัทธาของเราได้ยังไงกับวิถีชีวิตมุสลิมที่เปลี่ยนแปลงเวลาที่เราเจอการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราเจอบททดสอบต่างๆเนี่ยแน่นอนนะพี่น้องการปรับตัวที่เราจะอยู่กับมันให้ได้เนี่ยมันต้องมีอยู่เรื่องแรกที่เราคุยกันคือเรื่องการอดทนครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยปลอบใจผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่นางได้โดนบททดสอบด้วยกับการสูญเสียคนใกล้ตัวของนางไปแล้วท่านนบีก็ไปบอกกับนางให้นางอดทนนางก็บอกกับท่านนบีว่าไม่เป็นฉันเนี่ยไม่รู้หรอกหมายความว่านางบอกว่าฉันเนี่ยโมโหมากฉันเนี่ยเสียใจมากใครเป็นฉันไม่รู้หรอกแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่รู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีไปเนี่ยมีคนบอกกับนางว่าคนนั้นน่ะคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางก็เลยไปหาท่านนบีแล้วก็บอกท่านนบีว่าฉันไม่รู้ว่าท่านคือมุฮัมมัดท่านคือนบีมุฮัมมัดท่านนบีก็เลยบอกกับนางว่าอินนัมศ็อบรอินดะศอดมะติลอูลาท่านนบีได้บอกว่าความอดทนนั้นเนี่ยมันจะต้องอดทนในตอนที่เจออันแรกเลยคือตอนเจอทีแรกเลยเนี่ยเราต้องอดทนให้ได้เราเจอบททดสอบอะไรก็ตามต้องพยายามอดทนในช็อตแรกให้ได้แล้วเราจะเป็นหนึ่งในคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะบัชชิริสซอบิรีนจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนพวกไหนครับพี่น้องอัลเลาะห์ได้บอกคุณลักษณะของบรรดาคนที่อดทนกับบททดสอบที่เขาได้เจอเนี่ยอัลลซีนาอิซาอัศอบะตุฮุมมุซีบะฮ์กาลูอินนาลิลลาห์ว่าอินนาอิไลฮิรอญิอูนบรรดาคนที่เวลาที่เขาเจอบททดสอบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอินนาลิลละว่าอินนาอิไลฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราก็จะกลับไปหาพระองค์พี่น้องฮะอัลลอฮ์ได้กล่าวในตอนอายะห์ในตอนต้นอายะห์เนี่ยวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟวันจูอ์วะนักซิมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซวัสซะมารอตบอกได้บททดสอบต่างๆเรื่องความกลัวความหิวโหยการมีคนจากไปการขาดทุนการเจ็บป่วยและพระองค์ก็ได้บอกว่าให้แจ้งข่าวดีคนที่อดทนอดทนที่เวลาที่มีบททดสอบมาเจอเขาแล้วเขาก็บอกว่าอินนาลิลลาห์พี่น้องดูคำนี้นะคำว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิไลฮิรอญิอูนเป็นคำที่เวลาถ้าหากว่าเราได้พูดคำนี้แล้วเนี่ยเราบอกว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์หมายความว่าวันที่เราโดนบททดสอบวันที่เราโดนบททดสอบแล้วเรากล่าวคำนี้เรากำลังจะบอกกับตัวเราเองว่าสิ่งที่เราขาดหายไปคนที่ล้มตายจากไปจากเราหรือว่าตัวเราเองที่เราโดนบททดสอบอาจจะเป็นโควิดบ้างอาจจะมีอาการเจ็บป่วยบ้างหรือว่าโดนทดสอบในเรื่องของการขาดทุนการไม่ได้กำไรการไม่อะไรเวลาที่เรารู้ว่าอินนาลิลละเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์คือแม้กระทั่งตัวเราอ่ะยังเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเลยแล้วสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะเป็นของใครแน่นอนพี่น้องเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกว่าอินนาลิลละแล้วเราก็บอกว่าวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนแล้วเราเนี่ยจะกลับไปหาพระองค์หมายความว่าไงฮะพี่น้องคนที่อดทนแล้วเป็นคนที่กล่าวคำนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องบางครั้งเวลาความที่เราเคยชินในการประกาศคนตายว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนจนกระทั่งเราเนี่ยเคยชินว่าคำนี้เนี่ยกล่าวแค่ตอนตายอย่างเดียวแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าแม้กระทั่งหิวไม่มีข้าวกินแม้กระทั่งกลัวอะไรก็ตามให้เรากล่าวคำนี้ว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราจะกลับไปหาพระองค์หมายความว่าคำนี้เนี่ยให้กล่าวกับทุกมุซีบะห์ทุกบททดสอบบางครั้งเวลาคนโดนรถชนมาเนี่ยเราได้ข่าวมีคนบอกอ๋อวะนั้นโดนรถชนเราบอกว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเขาจะบอกว่าไงฮะเฮ้ยยังไม่ตายคือความเข้าใจของคนกับคำนี้เนี่ยเราเข้าใจว่ามันกล่าวตอนตายอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะพี่น้องให้เรากล่าวทุกบททดสอบแม้กระทั่งเราเจ็บมือเราเจ็บนิ้วเราโดนอะไรก็ตามเขาบอกว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วคำนี้เนี่ยมันจะเป็นคำที่ขจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังเป็นทุกข์อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราจะกลับไปหาพระองค์หมายความว่าไงฮะเวลาเราบอกว่าเราเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะกลับไปหาหมายความว่าเรามีเรื่องใหญ่ที่จะทำอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กทันทีเรื่องในโลกดุนยาจะกลายเป็นเรื่องเล็กเพราะเรามีบททดสอบเรามีวันสอบสวนในวันกิยามะห์ที่เราจะต้องโดนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนในวันนั้นเนี่ยว่าเราจะเตรียมอะไรไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอดทนในบททดสอบต่างๆพระองค์ได้บอกว่าบัชชิริซอบิรินพระองค์ได้บอกว่าอินนามายุฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบแท้จริงคนที่อดทนเนี่ยเขาจะได้รับผลตอบแทนโดยที่ไม่มีการคำนวณนับแล้วการอดทน
ที่บรรดาอุลามะได้บอกว่าการอดทนนั้นแบ่งเป็น3ประเภทหนึ่งคืออดทนในการตออะในการทำอิบาดะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะละหมาดเราจะถือศีลอดเราจะทำความดีกับใครก็ตามต้องการความอดทนพี่น้องไม่ว่าใครก็ตามคนจะละหมาดมาจนอายุเท่าไหร่จะเป็นโต๊ะครูไม่ใช่โต๊ะครูจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นนักเรียนจะเป็นคนทั่วไปเวลาจะละหมาดเนี่ยทุกคนต้องอดทนหมดอดทนในการที่จะเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2อดทนจากการยับยั้งตัวเองให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นมะซียะห์ออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วบททดสอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพี่น้องบางคนเนี่ยเวลาที่มาคุยกับเขาเรื่องการดื่มเหล้าเนี่ยนะบอกว่าโอ้คนดื่มเหล้านี่มันแย่จริงเลวจริงๆไม่ดีเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้คุกคีอยู่กับตรงนั้นเราอยู่อีกสังคมนึงเราก็เลยรู้สึกว่าการไม่ดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องอดทนแต่กับบางคนพี่น้องบางคนต้องทำงานต้องอยู่ในสังคมที่มีการปะปนถ้าเขามีความตั้งมั่นนะพี่น้องเราจะอยู่สังคมไหนก็ตามแต่เรามีความตั้งมั่นว่าเราจะดะวาพวกเขาเราจะเผยแพร่บางครั้งการดะวานะพี่น้องไม่ใช่การพูดอย่างเดียวนะเรียกว่าดาอีซอมิตคนที่เป็นนักดาอีที่ไม่ต้องพูดบางทีคนแบบนี้เนี่ยคนพวกนี้เนี่ยมีผลกับคนต่างศาสนิกมากกว่าคนที่พูดอีกบางทีพูดไปแล้วเขาฟังไม่รู้เรื่องที่พูดไปแล้วเขารำคาญพูดแล้วเขาไม่อยากฟังแต่เวลาที่เขาเห็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามเอามารยาทที่ดีงามเอาการปฏิบัติของมุสลิมไปเนี่ยกลายเป็นว่าเขาได้รับความกลมกลืนกับการมุสลิมแล้วเกิดการชอบและความอยากมันจะเกิดขึ้นอยากในการที่จะมาหามุสลิมอยากในการที่จะมาถามในเรื่องราวของมุสลิมและประการสุดท้ายความอดทนประเภทที่3คืออดทนกับบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบเราดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลลัยยุซีบานาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลเลาะห์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องอายะห์ไหนก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เริ่มต้นด้วยคำว่ากุลจงกล่าวเถิดให้เรารู้เลยว่าอายะห์นั้นเนี่ยสำคัญเพราะกุรอานทั้งเล่มกุรอานทั้งเล่มเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กล่าวกับบรรดาประชาชาติแต่อายะใดก็ตามที่เริ่มต้นคำว่ากุลมาเนี่ยกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหมายความว่าเป็นคำสั่งให้พูดหลังจากสั่งแล้วสั่งแล้วว่าให้บอกกุรอานเนี่ยบอกกับประชาชาติทั้งหมดเลยแล้วมีการสั่งย้ำมาในบางอายะว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าลัยยุซีบานาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาไม่มีอะไรมาประสบกับเรานอกจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บันทึกเอาไว้ให้มันมาประสบกับเราเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่จะวัดอีหม่านของเราในประการแรกก็คือเรื่องความอดทนอดทนในบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบเราเพราะว่าในวันนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามนะพี่น้องเราแน่นอนเราต้องมีคนใกล้ตัวที่ได้เผชิญกับโรคนี้อยู่แน่นอนบางครั้งเนี่ยการเจ็บปวดเนี่ยนะพี่น้องหรือว่าการเจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งเวลามันเจอกับตัวเราเองเนี่ยเราไม่เจ็บเท่ากับมันเจอกับคนใกล้ตัวเราเองบางทีเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยว่าให้ฉันเป็นเถอะนะอย่าให้คนใกล้ตัวฉันเป็นเลยแต่พอเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วนะพี่น้องเรายอมรับในบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอดทนในบททดสอบของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปบทเรียนจากโควิดตัวนี้เนี่ยประการที่2วัดการศรัทธาของเราก็คือการศรัทธาในเรื่องกอดอกอดัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าอินนะอะฮะดะกุมยุจมะอุคอลกุฮุฟีบัตนิอุมมิ40ยามันนุฏฟะแท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยจะถูกอะไรฮะถูกสร้างมาในครรภ์ของมารดาของเขาเนี่ย40วันเป็นน้ำอสุจิซุมมะยะกูนุมุดกะตะอะลากะตันมิสลาดาลิกต่อมาก็เป็นก้อนเลือดในระยะเวลาเดียวกันก็คืออีก40วันซุมมะยะกูนุมุดกะตันมิสลาดาลิกต่อมาก็มาเป็นก้อนเนื้ออีก40วันเป็นเท่าไหร่ฮะเป็น120วันหมายความว่า4เดือนในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้ำอสุจิเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อในระยะเวลา4เดือนแล้วอัลเลาะห์แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซุมมะยุรซะลุอิไลฮิลมะลักและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะส่งมลาอิกะห์มา
ฟายัมฟุคูฟีฮิรูห์แล้วก็มีการเป่าวิญญาณให้เพราะนั้นในหะดีษบทนี้นะให้เราได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยจะถูกเป่าวิญญาณหลังจาก4เดือนอุลามะเอาจากหะดีษบทนี้ว่าถ้าเด็กคนไหนที่เสียก่อน4เดือนไม่ต้องละหมาดให้นะเพราะว่ายังไม่ได้มีการเป่าวิญญาณแต่ถ้าเสียหลังจาก4เดือนแล้วน่ะมีวิญญาณแล้วเนี่ยต้องละหมาดให้เวลามีการเป่าวิญญาณแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะยุมะรุบิอัรบะอิกะลิมาตแล้วจะมีคำสั่งให้มาลาอิกะห์เนี่ยจัดการในเรื่องของ4อย่างด้วยกันในการบันทึก4อย่างด้วยกันมีกัตบิริสกีฮีประการที่หนึ่งมีการบันทึกริสกีของเขาวะอาจาลีฮีมีการบันทึกอาจันของเขาว่าเขาจะเสียชีวิตเมื่อไหร่วะอามาลีฮีแล้วมีการบันทึกการปฏิบัติของเขาว่าเขาจะปฏิบัติเมื่อไหร่วะชะกียุนเอาซะอีดแล้วมีการบันทึกว่าเขาจะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์พี่น้องฮะทั้งการบันทึกทั้ง4ประการเนี่ยเป็นการยอมรับในกอดอกอดัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดเอาไว้แต่มาหยุดตรงนี้นิดหนึ่งว่าบางครั้งเวลาที่เราคุยเรื่องกอดอกอดัตเราก็จะบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราก็ทำอะไรก็ได้สิเราก็ทำไปเลยเพราะเราตารางกำหนดไว้แล้วเราจะทำไงก็ได้มีซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันนะว่าซอฮาบะห์ถามท่านนบีหลังท่านนบีได้บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการกำหนดเรื่องของอามัลกำหนดเรื่องการปฏิบัติซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อัฟาลานัตตะกิลวันตรุกุลอามัลซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็มอบหมายไปเลยไหมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยดีไหมหมายความว่าความเข้าใจของซอฮาบะห์ในซอฮาบะห์คนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าบอเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดแล้วเนี่ยเราจะเหมือนกับไหลไปตามลมเหมือนกับไหลไปตามน้ำว่าอัลลอฮฺให้เราไปยังไงเราต้องไปอย่างนั้นท่านนบีบอกว่าไม่ได้ท่านนบีบอกซอฮาบะห์ว่าละเวลาซอฮาบะห์ถามว่าทั้งนั้นเราไม่ต้องทำไหมแล้วเราก็มอบหมายไปเลยท่านนี้บอกว่าไม่ได้แล้วท่านนบีได้บอกว่าฟะกุลลุนมุยัสซะรุลลิมาคุลิกะละท่านนบีบอกว่าทุกคนจะถูกทำให้ง่ายในสิ่งที่เขาได้ถูกสร้างมาฟะมันกานะมินอะฮลิสซะอาดะฟะยุยัสซิรุลิอามะลิอะฮลิสซะอาดะใครก็ตามที่ถูกกำหนดมาให้เป็นคนที่มีความสุขเขาก็ถูกทำให้ง่ายในการปฏิบัติอามัลของคนที่มีความสุขว่ามังการเป็นอาลิชกอวะฟอยุยัสซารุลิมาลิอามะลิอาลิชกอวะแล้วใครก็ตามที่ถูกกำหนดให้เป็นคนที่มีความทุกข์เขาก็จะถูกทำให้ง่ายในการปฏิบัติอามัลของคนที่มีความทุกข์เพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดริสกีของเราตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาได้4เดือนนะพี่น้องในครรภ์ของมารดาได้4เดือนอัลลอฮฺกำหนดแล้วริสกีเราจะได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นไลยูซีบะนาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาไม่มีอะไรมาเผชิญมาประสบกับเรานอกจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บันทึกไว้ให้กับเราวะอัลลัมอันนามาอัคตออักลัมยะกุลลิยูซีบะพึงทราบไว้เถิดว่าอะไรก็ตามที่มันจะไม่ประสบกับเจ้าเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะมาเจอได้หมายความว่าอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลากําหนดว่ามันจะต้องไม่มาเจอกับเจ้าเนี่ยไม่มีทางที่จะมาเจอได้ว่าอันนามาอัคตอักลัมยุคุลิยุสีบักแล้วอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์กำหนดว่าเจ้าจะไม่ต้องเจอเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเข้ามาเจอได้รูฟิอาติลอักลามวะยัฟฟะติสซุฮุฟแล้วท่านนบีได้บอกว่าปากกาเนี่ยถูกยกแล้วน้ำหมึกเนี่ยแห้งจากหะดีษบทนี้แล้วจากการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบคำถามของซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์เข้าใจเราไม่ต้องปฏิบัติแต่ท่านนบีบอกว่าลาเอะมาลูท่านนบีสั่งว่าต้องปฏิบัติต้องมีการปฏิบัติแสดงว่าการมอบหมายกับการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่เคียงคู่กันไปพี่น้องเคียงคู่กันไปเราปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เพราะนั้นบทเรียนของผู้ศรัทธาในตรงนี้เนี่ยกับไวรัสที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ตะอาลาวันนี้ใครที่จะโดนจะเป็นโควิดหรือใครที่จะไม่เป็นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บันทึกเอาไว้ตอนที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาได้4เดือนว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งการป้องกันทิ้งการอะไรแล้วเราก็บอกว่าอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วไม่ใช่ท่านนบีได้สั่งว่าเอะมาลูจงปฏิบัติหมายความว่าจงปฏิบัติในทุกสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่คอยป้องกันเราพี่น้องฮะในบางครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องของการมอบหมายเรื่องการตะวักกันเรื่องของการยอมรับในกอดอกอดัตที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการกำหนดมาให้กับเรา
แล้วให้มีการยอมรับแล้วก็ให้รู้อยู่ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดมาเนี่ยยังไงมันก็มาประสบกับเรานะประการที่3หลังจากเรื่องของการยอมรับในกฎอกดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเรื่องของการมอบหมายการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเรื่องการตะวักกุลการมอบหมายกับการปฏิบัติคือสิ่งที่มาคู่กันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้มอบหมายต่ออัลเลาะห์นะในหลายๆหะดีษบทนึงนะพี่น้องที่ท่านนบีได้บอกกับเราว่าเราอันนะกุมตะวักกัลตุมอะลัลลอฮ์ฮักกะตะวักกุลิหากพวกเจ้าทั้งหลายได้มีการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ที่เป็นการมอบหมายอย่างจริงจังละรอซากอกุมกะมายัรซุกุตตัยรอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ริซกีพวกเจ้าเหมือนดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ริซกีนกเป็นไงฮะพี่น้องนกมันอยู่ในรังเฉยๆหรือเปล่าท่านนบีได้บอกต่อท่านนบีไม่ได้หยุดแค่นี้นะไม่ได้บอกว่าให้เจ้ามอบหมายเหมือนกับนกแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยท่านนบีได้บอกว่าตะดูคีมาซอนวะตะรูห์บิตอนันนกในตอนเช้ามันออกไปแบบหิวโหยแล้วกลับมาในตอนเย็นเนี่ยมันกลับมาในสภาพที่ท้องอิ่มแต่นกมันอะไรฮะนกไม่ได้มีตู้เย็นมันไม่ได้ตุนอาหารมันไม่ได้มีเสบียงอะไรในการตุนอาหารเวลาที่มันกำลังจะตั้งไข่มันสร้างรังใหม่เวลาที่มันกำลังจะฟักลูกสร้างรังใหม่แล้วมันก็มาวางไข่แล้วพอเราวางไข่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็แยกย้ายไปแล้วก็ไปสร้างรังใหม่ถ้ามันจะทำการฟักใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราทำการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วให้ปฏิบัติเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่เป็นระยะเวลาอันยาวนานมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราได้ทดสอบอีหม่านนะพี่น้องในตอนแรกๆเนี่ยเราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเรื่องการมอบหมายที่ถูกต้องแล้วเรื่องของการไม่ยอมมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่ครั้งนึงนะพี่น้องท่านอุมัรบินคอตตอบในยุคที่ท่านเป็นคอลีฟะห์อยู่มีคนเดินทางมาทําหัจญ์แล้วก็ไม่ได้พกอะไรมาเลยอุมัรก็เลยถามว่านี่พวกเจ้ามาทําหัจญ์แล้วก็ไม่ได้พกอะไรมาเลยเหรอคนกลุ่มนั้นก็บอกอุมัรว่านะฮนุมุตะวักกิลูนบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์อุมัรบอกว่าไม่ใช่แต่พวกเจ้าเนี่ยมุตะอากิลูนแต่พวกเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มาหากินเอาข้างหน้าเพราะนั้นท่านนบีเคยสอนเราอุมัรได้เอาคำสอนท่านนบีมาแล้วบอกคนกลุ่มนั้นว่าการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยคือการที่เรามีการปฏิบัติคู่กันไปด้วยอีกครั้งนึงซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้ขี่อูฐมานะพี่น้องแล้วก็เวลาจะเข้ามัสยิดเนี่ยเขาก็ลงจากอูฐแล้วเขาก็ปล่อยอูฐงั้นเลยแล้วเขาก็บอกว่าฉันมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็เลยบอกกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าให้ผูกเชือกอูฐกับเสาก่อนแล้วก็มอบหมายหมายความว่าการมอบหมายไม่ใช่การทิ้งการปฏิบัติแต่ให้มีการปฏิบัติแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคียงคู่ไปเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องวันนี้เราอยู่กับโควิด-19 เนี่ยเราอยู่กับมันพร้อมกับการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพร้อมกับการปฏิบัติอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างสาเหตุมาแล้วพระองค์ก็ได้สร้างสิ่งที่มันเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเกิดเพราะฉะนั้นการที่เราจะเผชิญหน้ากับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งที่เอาไปสู้กับมันให้ได้เพราะนั้นการป้องกันไม่ใช่การปฏิเสธการตะวักกัลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราตะวักกัลแล้วเราก็สร้างสิ่งป้องกันพี่น้องอ่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราได้เดินไปในเส้นทางที่อิสลามได้วางไว้ให้กับเราแล้วก็ให้เราได้ยอมรับในบททดสอบที่เราได้เจอแล้วได้มันเผชิญหน้าเราได้เผชิญหน้ากับมันแล้วให้เราได้อดทนแล้วก็ยอมรับในบททดสอบแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้เผชิญกับมันเรายังไม่ได้เป็นเนี่ยท่านนบีให้เรารู้จักในเรื่องของการป้องกันมอบหมายสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับเราในการดำเนินชีวิตของเราก็คือการขอดุอาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ให้เราขอดุอาตอนที่เราเผชิญกับโรคร้ายแล้วอย่างเดียวนะแต่ท่านนบีให้เราขอดุอาในตั้งแต่ตอนที่เราไม่เผชิญกับอะไรเลยแล้วท่านนบีได้บอกว่าดุอาเนี่ยยัมฟะฟีมานะซัลวะฟีมาลัมยันซิลการขอดุอาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ทั้งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคืออะไรฮะให้ดูอาเราขอดูอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราได้หายจากโรคนั้นแล้วยัมฟะฟีมาลัมยันซิล
มันให้ประโยชน์ในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหมายความว่าดูอาเป็นสิ่งที่คอยป้องกันเพราะนั้นเรามีทั้งการปฏิบัติในก่อนหลังจากที่เราได้เผชิญกับโรคร้ายแล้วมีทั้งการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการป้องกันในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายในโรคร้ายที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมีบทเรียนหลายๆบทเรียนแล้วก็มีสิ่งที่จะให้เราได้ทำการป้องกันเวลาที่เราจะป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะวางตัวเราเองเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เราสัมผัสได้อย่างเดียวอยู่กับการรักษาของทางการแพทย์อย่างเดียวอยู่กับการช่วยเหลือของมวลมนุษย์อย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมนะพี่น้องก็คือการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีบทเรียนมีคำสอนให้กับเราในเวลาที่เราได้เจอกับโรคร้ายในเวลาที่เราเจอกับสิ่งที่มาประสบกับเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราได้กล่าวดุอาในตอนที่เราได้เผชิญกับโรคร้ายเนี่ยนะท่านอุซมานบินอัฟฟานได้บอกว่าฉันเคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกอลบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมะอัสมิฮิชัยฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ที่ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นโทษพร้อมกับพระนามของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในพื้นดินบนพื้นดินหรือว่าบนฟากฟ้าก็ตามวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงรอบรู้ท่านนบีได้บอกว่าใครก็ตามที่ได้กล่าวดุอาต้นนี้เนี่ยบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมะอัสมิฮิชัยอ์ฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมใครกล่าวดุอาต้นนี้3ครั้งลัมตุซิบฮุฟัจอะตบะลาฮัตตายุสบิฮใครที่กล่าวดุอาต้นนี้3ครั้งเนี่ยจะไม่มีบาลาอะไรมาประสบกับเขาแบบมากระทันหันจนกระทั่งถึงในยามเช้าเพราะนั้นดูอาต้นนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นหนึ่งในอัซการ์ที่ให้เรากล่าวในตอนในยามเย็นถ้าเรากล่าวในยามเย็นเนี่ยจะไม่มีอะไรประเชิญกับเราจนกระทั่งเช้าแล้วถ้าเรากล่าวในยามเช้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะมันกอละฮีนะยุสบิฮซะลาทะมัรรอตใครที่เอาไปกล่าวในยามเช้า3รอบลัมตุซิบฮุฟัจอะตุบะลาอินฮัตตายุมซีจะไม่มีบะลาอะไรที่มาประสบกับเขาอย่างกระทันหันจนกระทั่งถึงเย็นเพราะนั้นพี่น้องอ่ะบรรดาอุลามะจึงบอกว่าดุอาเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราเนี่ยมันเหมือนกับมิดดาบสำหรับคนที่อยู่ในสมรภูมิเพราะฉะนั้นดุอาในตัวของมันเองเนี่ยเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์มากแต่ว่ามันเหมือนกับมิดดาบมิดดาบมีความคมอยู่แต่อยู่ที่คนที่ถือมิดดาบเนี่ยจะรู้จักการใช้มิดดาบหรือเปล่าหรือว่ามีความมั่นใจในความคมของมิดดาบหรือเปล่าเพราะนั้นการกล่าวดุอาก็เหมือนกันอิบนุกอยยิมจึงบอกว่าการกล่าวดุอาเนี่ยกลับมาหาคนที่กล่าวถ้าเรากล่าวดุอาต้นนี้เราจะไม่มีความมั่นใจไม่ได้มั่นใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ยังมีความกลัวอยู่แต่ถ้าเรากล่าวด้วยความมั่นใจแล้วก็ยอมรับในบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้รู้ว่าท่านนบีได้บอกว่าใครกล่าว3รอบในตอนเช้าไม่มีอะไรมาทำอันตรายเขาได้ไม่มีโรคร้ายที่จะมาประสบกับเขาอย่างกระทันหันแบบนี้แล้วใครกล่าวในยามเย็นจนถึงเช้าโรคนี้จะไม่มีทางที่จะมาเผชิญมาประสบกับเราได้ดูอาอะไรฮะบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมะอัสมิฮิชัยฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมและนี่คือหนึ่งในอะไรฮะหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรากล่าวเป็นประจำอยู่แล้วนะพี่น้องในการดำเนินชีวิตแล้วมันเป็นสิ่งที่ให้เราได้รอดพ้นจากชัยฏอนอีกประการหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ให้เราได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราก็คือการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลาอันซุบฮานะกอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะกมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อินนีกุนตุมินัซซอลิมีนแท้จริงฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในกลุ่มที่อธรรมหมายความว่าให้เรารำลึกถึงสิ่งที่เราเคยทำความผิดมาและดุอาต้นนี้เนี่ยเป็นดุอาที่ท่านนบียูนุสที่ได้ฉายาวะดันนูนเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะดันนูนอิซะฮะบะมุกาดิบันฟะซันนะอัลลันนะกดิรอะลัยฮิฟะนาดาฟิซซุลุมาตอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตซุบฮานะกอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนคือนบียูนุสเนี่ยได้กล่าวดุอาต้นนี้เนี่ยตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบท่านนบีจ
จนกระทั่งไปอยู่ในท้องปลาดังที่เราได้เคยได้ยินเรื่องราวของท่านนบียูนุสกันอยู่และอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้กล่าวต่อว่าฟัสตะญะบะนาละฮูวะนัจญัยนาฮุมินัลกอมเราได้ตอบรับดุอาของเขาเพราะนั้นพี่น้องอะเวลาที่เราอยู่ในความยากลำบากความกลัวของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันและความกลัวของคนแต่ละวัยก็ไม่เท่ากันแต่เวลาที่เรามีสิ่งที่เรามั่นใจจากบทคำสอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนเรามาเนี่ยดังที่ท่านนบีพี่น้องครับนบียูนุสเนี่ยอยู่ในความมืดขนาดไหนความมืดในท้องป่าและความมืดในยามค่ำคืนแล้วความมืดที่อยู่ในทะเลอยู่ในท้องปลาที่อยู่ในทะเลแล้วในยามค่ำคืนแต่ด้วยกับอยู่ในความมืดขนาดนั้นเนี่ยท่านนบียังมีความมั่นใจในดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ขอว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตซุบฮานะกอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนให้เรากล่าวดุอาต้นนี้ให้มากๆพี่น้องเวลาที่เราโดนทดสอบเวลาที่เรามีคนใกล้ตัวเราเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะได้ให้เราได้พบกับทางออกฟัสตะญะบะนาละฮุมวะนัจญัยนาฮุมินัลกอมเราได้ตอบรับเขาอัลเลาะห์ได้บอกเราได้ตอบรับยูนุสตอนที่ขอดุอาต้นนี้แล้วเราก็ให้เขาได้รอดพ้นจากการอัลกอมความอะไรฮะความคิดหนักความยากลำบากตรงนี้วะกะซาลิกะนุนญิลมุมินีนแล้วแบบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะให้บรรดามุมินบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยได้รอดพ้นไปเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในการรักษาในโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่มีการรักษาที่มาจากทางการแพทย์อย่างเดียวแต่มีการรักษาที่เรารักษาจากฟากฟ้าจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมาในพระองค์คือผู้ที่สร้างเรามาไม่มีใครสักคนที่ปฏิเสธว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแม้กระทั่งพวกมุชริกีนเนี่ยก็ยอมรับอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างและเมื่อเรายอมรับอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างและผู้สร้างเนี่ยได้บอกกับเรามาว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์เวลาที่เราเจอกับบททดสอบเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่มาวัดการศรัทธาของเราว่าอีหม่านของเราเนี่ยเราจะมีอีหม่านอยู่แค่ไหนเราจะยอมรับในบททดสอบของอัลเลาะห์ตะอาลาแค่ไหนแล้วมาดูคำพูดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะกะซาลิกะนุนญิลมุมินีนแบบนี้แหละเราได้ให้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยรอดพ้นไปอิบนุกะซีรได้บอกว่าอิซากานูฟิชชะดาอิดดะอูนามุนีบีนะอิไลนาวะลาซียะมาอิซาดะอูบิฮาซัดดุอาฟิฮาลิลบะลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้รอดพ้นในตอนที่บรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยอยู่ในความยากลำบากแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาเรายอมจำนนต่อพระองค์ในการที่เราเป็นบ่าวของพระองค์แล้วเราก็ต้องการที่จะให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้เราได้รอดพ้นเป็นผู้ที่ทำการช่วยเหลือเราแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบทนึงว่าดะวะตุซินนูนอิดดะอาบิฮาวะฮุบิฟีบัตนิลฮูตอันนี้เป็นดุอาของซันนูนของนบียูนุสที่เขาขอดุอาตอนที่อยู่ในท้องป่าว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตซุบฮานะกอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนลัมยะดะอูบิฮารัจุลฟีชัยกอตอิลลัสตะจาบัลลอฮุละไม่ว่าใครก็ตามที่ขอดุอาต้นนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำการตอบรับในดุอาของเขาที่เขาได้ทำการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาพี่น้องประการที่3ในสิ่งที่เราจะเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตของเรากับบททดสอบที่เรากำลังเผชิญอยู่ในเรื่องของไวรัสโควิดตัวนี้นะจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะอาวัซมินญะฮดิลบะลาวะดะรักิชชะกอวะซูอินกอฎอวะชะมาตะติลอะอ์ดาอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอคำคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากบททดสอบภัยบาลาที่มันหนักหน่วงและความยากลำบากแล้วก็การกำหนดที่เป็นการกำหนดที่ไม่ดีที่มาเผชิญกับเราแล้วก็ให้รอดพ้นจากบรรดาศัตรูที่ไม่ดีประการต่อมาประการที่4การขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรามีความมุ่งมั่นในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามอุมัรบินคอฏฏอบเนี่ยนะพี่น้องพวกเราหลายคนเนี่ยเรามักจะคิดมากว่าดุอาของเราเนี่ยจะได้รับการตอบรับไหมแต่อุมัรบินคอฏฏอบได้บอกว่าอินนีลาอะห์มิลุฮัมมัลอิสติญาบะห์อุมัรได้บอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้คิดมากเลยในเรื่องของการจะได้รับการตอบรับหรือไม่รับการตอบรับวะลากินนีอะห์มิลุฮัมมัดดุอา
แต่ฉันเนี่ยอุมัรได้บอกว่าแต่ว่าฉันเนี่ยคิดหนักว่าฉันจะขอดุอาหรือเปล่าเพราะนั้นพี่น้องฮะวันนี้หลายๆคนมีความคิดว่าขออภัยอัลเลาะห์ตะอาลาจะรับหรือเปล่าได้รับการตอบรับหรือไม่รับการตอบรับจนทั้งสุดท้ายไม่ได้ทำการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้อนกลับไปดูคำสอนท่านอุมัรบินคอตอบว่าเขาที่เขาคิดเนี่ยก็คือว่าขอแค่ได้ขอดุอาเพราะเวลาที่เราได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะได้1ใน3ประการ1คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขจัดสิ่งที่เราขอให้ประการที่2ถ้าหากว่าเราไม่รับการขจัดในสิ่งที่ขอเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเปลี่ยนสิ่งที่เราขอเนี่ยจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ดีมาประสบกับเราหรือประการที่3ที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ก็คือการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ดุอาของเราเนี่ยไปเป็นประโยชน์กับเราในวันกิยามะห์แล้วเราก็จะรับการผ่อนผันไม่ใช่ในโลกดุนยานะในดุนยาเราอาจจะโดนทดสอบแต่เราจะได้ไปเห็นดุอาของเราที่เราขอเอาไว้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะไปอภัยโทษให้กับเราในวันกิยามะห์วันที่เราจะไปพบกับพระองค์วันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราขอดุอาในทุกอิริยาบถพี่น้องดังที่เราได้คุยกันในตอนต้นนะว่าอัลลอฮฺตาลาได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยแล้วพระองค์ก็ให้มนุษย์ให้นบีอาดัมไปอยู่ในสวงสวรรค์ก่อนแล้วก็ลงมาโดนทดสอบบนโลกดุนยาพร้อมกับการบอกว่าบะอฎุกุมลิบะอฎินอะดูพวกเจ้าเนี่ยไปเป็นศัตรูกันนะอัลลอฮฺได้บอกอินนัชชัยฏอนละกุมอะดูวันฟัตตะคิซูฮูอะดูวะแท้จริงชัยฏอนนั้นมันเป็นศัตรูกับพวกเจ้านะดังนั้นเจ้าจงยึดมันเป็นศัตรูยึดชัยฏอนเป็นศัตรูด้วยแสดงว่าอะไรฮะเวลาที่เรายึดใครคนนึงเป็นศัตรูเนี่ยนะพี่น้องแสดงว่าเราต้องพยายามหาอะไรไปสู้กับมันจะเป็นยินหรือมนุษย์ก็ตามบางทีเรารู้ว่าคนเนี่ยมันไม่ชอบหน้าเราแล้วแน่นอนพี่น้องทุกคนต้องคอยระวังว่าไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนมันเดินไปทางไหนมันใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนเราจะได้คอยระวังไม่ต้องไปเดินในเส้นทางเดียวกับมันหรืออยู่เส้นทางเดียวกับมันก็ต้องเตรียมตัวแหละเตรียมอะไรไปต่อกรกับมันเตรียมอะไรไปสู้กับมันในเมื่ออัลลอฮ์ได้บอกว่าชัยฏอนมันจะเล่นงานเราก็ต้องเตรียมแผนเตรียมตัวเองในการที่จะต้องไปคอยเล่นงานมันนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเรานะพี่น้องในตอนที่เราออกจากบ้านให้เราขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีพลังไม่มีอำนาจไม่มีกำลังใดๆนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพี่น้องฮะเวลาที่เราได้กล่าวดุอาต้นนี้เนี่ยจะมีเสียงกล่าวมาว่าฮูดีตะวะกูฟีตวะวะกีตฟาตนะฮาละฮุชยาตินจะบอกว่าเจ้าได้รับทางนำแล้วเจ้าได้รับการพอเพียงแล้วเจ้าจะรับการคุ้มกันแล้วแล้วบรรดาชัยฏอนก็จะออกห่างจากเขาคือบรรดาชัยฏอนจะไม่กล้าเข้ามายุ่งกับเขาแล้วชัยฏอนอีกตัวนึงก็จะมาบอกว่าไกฟะละกะบิรัจุลินกอดฮูดียะวะกูฟียะวะวะกีชัยฏอนอีกตัวนึงบอกกับเพื่อนของมันว่าแล้วเจ้าจะไปทำอะไรกับเขาได้ยังไงในเมื่อเขาได้รับทางนำแล้วได้รับการพอเพียงแล้วก็ได้รับการคุ้มกันแล้วประการต่อมาพี่น้องให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์มีร่างกายที่แข็งแรงมีร่างกายที่ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เราลืมในการกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาบางครั้งเรามีความมุ่งหวังมีความตั้งมั่นอยู่กับการรักษาของมนุษย์อย่างเดียวแล้วเราก็ลืมว่าเรามีผู้ที่สร้างเราที่ได้วางบทบัญญัติมาให้กับเราที่ให้ท่านนบีมาสอนเราในเรื่องของการขอดุอาในเรื่องของการปัดเป่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาอีกต้นนึงที่ท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยทิ้งดุอาต้นนี้เลยในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นท่านนบีได้บอกว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกอัลอาฟิยะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์โออัลลอฮ์ฉันขอให้ฉันได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรงทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ขอให้ฉันได้ปลอดภัยอาฟิยะในความปลอดภัยปลอดภัยจากทุกสิ่งปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์اللهم إني أسألك العف والعافية في ديني ودنياي โอ้ Allah
ฉันขอการอภัยฉันขอความผาสุกฉันขอการอยู่อย่างปลอดภัยทั้งในศาสนาของฉันทั้งในเรื่องดุนยาของฉันวะอะฮลีวะมาลีแล้วก็ในครอบครัวของฉันแล้วในทรัพย์สมบัติของฉันพี่น้องฮะท่านนบีหนึ่งในสิ่งท่านนบีได้ที่บรรดานบีก่อนๆไม่ได้เนี่ยก็คือสิ่งนี้นะจาวามิอ์กะลิมท่านนบีได้บอกอะตัยดูคัมซัลลัมยอตอฮุนนะฮะดุนกอบลิฉันได้รับมา5สิ่งที่บรรดานบีก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้หนึ่งในห้าสิ่งนั้นก็คือวะตีตุจวามิอันกะลิมฉันได้รับจวามิอันกะลิมคือคำพูดสั้นๆดูอาสั้นๆที่ใจความมันเนี่ยมันครอบคลุมไปเยอะดูอาต้นสั้นๆพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราขอดูอาให้เราได้รอดพ้นให้เราได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่สมบูรณ์และท่านนบีให้เราขอต่อมาว่าอัลลอฮุมัสตุรอาวราตีวะอามินรออาตีอัลลอฮุมมะห์ฟัซนีมินบัยนียะดัยยะวะมินคัลฟีวะอันยะมีนีวะอันชิมาลีวะมินฟาวกีวะอาอูซุบิอะซะมาติกันอุกตาละมินตะห์ตีและฉันขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันได้รับการคุ้มกันทั้งจากทางด้านหน้าทางด้านหลังทางด้านขวาทางด้านซ้ายแล้วก็ไม่ว่าจะมาจากข้างบนหรือไม่ว่าจะมาจากข้างล่างให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีความมั่นใจพี่น้องมีความมั่นใจในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะคอยช่วยเหลือเราแล้วคอยให้เราได้รอดพ้นจากบททดสอบต่างๆประการต่อมานะคือการที่เราขอดุอาให้มากๆขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัดดุอายัมฟะมิมมานะซัลวะมิมมาลัมยันซิลดุอานั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้เราที่โดนบททดสอบแล้วเราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะดุอาเป็นประโยชน์ท่านนบีอัดดุอายัมฟะดุอานั้นมันจะเป็นประโยชน์ทั้งคนที่เป็นโรคโควิดแล้วคนที่ยังไม่เป็นก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับการป้องกันแล้วท่านนบีได้บอกว่าฟะอะลัยกุมอิบาดัลลอฮ์บิดดุอาดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายโอ้บ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเจ้าจะต้องทําการขอดุอาพี่น้องครับท่านนบีได้บอกว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะดุอานั้นคืออิบาดะเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยอิบาดะห์ของเราเนี่ยถ้าอิบาดะห์ของเราปราศจากการขอดุอาเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อนั้นแหละอิบาดะห์ของเรามีปัญหาแม้กระทั่งในการละหมาดในการละหมาดหลายๆอิริยาบถที่เราทำการเคลื่อนไหวไปเนี่ยเต็มไปด้วยดุอาซูเราะห์ฟาติฮะห์มีการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับทางนำที่เที่ยงตรงให้เราอยู่ในทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาคือการที่เราจะต้องออกห่างจากสถานที่ที่มีโรคร้ายนี้เกิดขึ้นนะดังที่ท่านอุมัรบินคอตตอบซึ่งที่เราได้เคยเรียนรู้กันนะพี่น้องว่าท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยได้เดินทางไปที่ดินแดนชามแล้วก็มีโรคร้ายเกิดขึ้นที่นั่นแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยให้คำสอนเอาไว้ในตอนนั้นเนี่ยอุมัรบินคอตตอบพยายามที่จะใช้การวินิจฉัยของตัวเองปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์หนึ่งในสิ่งที่อุมัรได้เป็นคนบอกว่านะคือเขาจะปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะทำยังไงกันดีแล้วทำการตัดสินไปแล้วว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองที่มันมีโรคร้ายเยอะๆเนี่ยมีคนเป็นเยอะๆเนี่ยอย่าเข้าไปแล้วคนที่เป็นอยู่ก็อย่าออกมาแต่ในตอนนี้เนี่ยพี่น้องปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันไปให้ได้ใครที่เป็นออกห่างจากการปะปนกับคนอื่นส่วนใครที่ยังไม่เป็นหาวิธีการในการป้องกันแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รอดพ้นและให้เราได้รู้ว่าพี่น้องอ่ะให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ยอมรับว่ามันมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายูริดุนมุมริดุอะลัลมุซิฮคนที่เป็นโรคเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เอาโรคไปให้กับคนที่มีสุขภาพดีท่านนบีได้บอกไว้นะคนที่เป็นโรคเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เอาโรคนั้นเนี่ยไปให้กับคนที่มีสุขภาพดีหมายความว่าไงฮะหมายความว่าโรคร้ายโรคติดต่อที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดให้มันเกิดขึ้นและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดให้บางสิ่งบางอย่างเป็นตัวเชื่อมให้โรคนั้นเนี่ยมันเคลื่อนย้ายไปหากัน
ราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราจะปฏิบัติก็คือการที่เราป้องกันและก็ระวังแล้วท่านนบีได้กล่าวอีกหะดีษอีกบทนึงว่าฟิรรอมินันมัจซูมฟิรรอกะมินันอัสัดจงหนีพวกเจ้าทั้งหลายจงหนีเจ้าจงหนีจากโรคร้ายโรคเรื้อนโรคติดต่อเนี่ยฟิรรอกะมินันอัสัดเหมือนกับการหนีจากสิงโตเวลาหนีสิงโตเราไม่ได้รอให้มันอ้าปากแล้วค่อยหนีนะแค่เจอมันเราก็หนีแล้วเพราะนั้นท่านนบีให้เราหนีจากโรคร้ายแต่ด้วยกับการนั้นเนี่ยให้เราหนีจากโรคนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไปมั่นใจกับโรคนั้นว่าโรคนั้นเนี่ยในตัวของมันเองเนี่ยสามารถทำให้คนคนนั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้แต่ให้เรารู้ว่ามันคือการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือกุดเราะห์ของอัลเลาะห์คือความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะให้มันเกิดขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่ให้เราได้ปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็คือการปฏิบัติความดีการทำในสิ่งที่ดีงามแล้วการแบ่งปันสิ่งดีงามให้กับเพื่อนมนุษย์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซนาอุลมะอรูฟตักีมะซอริอัสซูการทำความดีการทำสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันจะไปป้องกันสิ่งไม่ดีมันจะไปป้องกันโรคร้ายป้องกันสิ่งไม่ดีที่มาเผชิญกับเราเพราะเวลาที่เรากลัวในโรคร้ายที่มาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยป้องกันด้วยการสร้างความดีงามทำความดีกับเพื่อนมนุษย์มีการให้มีการแบ่งปันดังที่เราได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยเวลาที่เราให้ใครนะพี่น้องเวลาที่เราช่วยเหลือใครเนี่ยอย่าไปหวังการช่วยเหลือตอบแทนจากคนที่เราช่วยเหลือหนึ่งในสิ่งที่เราเหน็ดเหนื่อยกับการช่วยเหลือเนี่ยเพราะอะไรฮะเราช่วยเหลือคนที่อ่อนแอแล้วเราไปหวังว่าคนที่อ่อนแอเนี่ยมันจะช่วยเหลือเรากลับแล้วเราก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะคอยตอบแทนเราพี่น้องอย่าไปหวังจากเขาถ้าเขาไม่อ่อนแอนะเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราหรอก แต่เวลาเราช่วยคนเนี่ยเราช่วยสิ่งถูกสร้างเราหวังผลตอบแทนจากใครฮะจากผู้สร้างและอัลเลาะห์ตะอาลาจะคอยช่วยเหลือเราวันที่เราลำบากถ้าเราหวังกับคนคนนั้นเนี่ยพอเราลำบากคนคนนั้นเนี่ยเมื่อไหร่จะมาช่วยเราล่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะมีมาช่วยเราล่ะแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่ต้องให้คนคนนั้นมาช่วยหรอกพระองค์ให้ใครก็ได้มาช่วยเราเพราะความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเหนือความสามารถของมนุษย์เพราะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เป็นสิ่งที่บั่นทอนความดีงามของเราเนี่ยก็คืออะไรฮะคืออัลมันวัลอาซาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งห้ามเราเวลาที่เราช่วยเหลือใครหรือให้ใครไปเนี่ยอย่ามีอัลมันมันคือการเลือกบุญคุณอย่าไปแค่เราบอกว่าฉันเคยช่วยคุณแบบนี้มานะเพราะฉะนั้นมาช่วยฉันบ้างแค่นี้เป็นการเลือกบุญคุณผลบุญหายหมดเลยวัลอาซาแล้วการไปช่วยใครแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยเกิดความลำบากใจหมายความว่าอาจจะเป็นการไปสร้างความลำบากใจให้กับเขาในการใช้ชีวิตต่อไปว่าเขารอดมาได้เนี่ยเพราะเราไปช่วยแต่ให้เป็นการช่วยเหลือที่หวังผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาผลตอบแทนให้กับเราและสิ่งหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในการดำเนินชีวิตของเราก็คือการละหมาดกิยามุลเลลการละหมาดในยามค่ำคืนดังมีหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าอะลัยกุมมิกิยามิลเลลให้พวกเจ้าทั้งหลายละหมาดในยามค่ำคืนกันนะฟะอินนะฮูดะบุสซอลิฮีนเพราะมันเป็นการปฏิบัติของคนดีๆกอบละกุมก่อนหน้านี้ฟะอินนะกิยามัลเลลกุรบะตุนมินัลลอฮเพราะการละหมาดในยามค่ำคืนนั้นคือละหมาดตะฮัจญุดนะเป็นการเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมินฮาตุนอะนันอิสและเป็นการให้เราได้ออกห่างจากสิ่งไม่ดีวะตักฟีรุลลิสซัยยิอาตและเป็นการลบล้างบาปที่เราได้ทำผ่านมาวะมัตรอดะตุลลิดดาอานินญัสและเป็นตัวที่ไปไล่ให้โรคมันออกไปจากร่างกายของเราท่อนสุดท้ายเนี่ยพี่น้องที่มันเข้ากับการดำเนินชีวิตของเราว่าการละหมาดกิยามุลเลลนั้นเนี่ยมัตรอดะตุลลิดดามินัญญัสอานินญัสมันไปไล่โรคให้ออกจากตัวของเราเพราะนั้นพี่น้องอะปฏิบัติโดยที่มีความมั่นใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหะดีษบทสุดท้ายของเราในวันนี้หนึ่งในสิ่งที่เราจะป้องกันโรคติดต่อนั้นเนี่ยคือการและการปิดภาชนะอาหารท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบทนึงว่ากอตตุลอีนาวะเอากุสซิกอพวกเจ้าทั้งหลายจงปิดภาชนะอาหาร
แล้วก็จงเอากุศิกะสิกะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคนเมื่อก่อนจะใช้น้ำเนี่ยไม่ได้กินเป็นขวดนะอยู่ในถุงหนังของคนโบราณนะว่าให้ผูกถุงหนังไว้ด้วยฟินนฟิสซานะไลลาตันยันซิโลฟีฮาวะบะเพราะในปีหนึ่งเนี่ยจะมีค่ำคืนหนึ่งที่มีโรคติดต่อลงมาลายามุรรบีอินาอิลไลซาอะไลฮิกิตาอัลซิกาไลซาอะไลฮิวิกาอิลลานาซาลาฟีมินดาลิกันวะบะโรคนี้เนี่ยเวลาที่มันลงมาในปีหนึ่งจะลงมาในค่ำคืนหนึ่งเนี่ยเวลาที่ผ่านมาเจอกับภาชนะที่ไม่ได้มีการปิดเอาไว้หรือว่าถุงน้ำที่ไม่ได้มีการผูกเอาไว้ไม่ได้มีการปิดเอาไว้เนี่ยโรคนั้นก็จะลงมาในภาชนะนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นโรคติดต่อเพราะนั้นพี่น้องนะหนึ่งในการที่เราจะป้องกันตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราเนี่ยให้รอดพ้นจากโรคร้ายโรคติดต่อนี่ก็คือการอะไรครับการปิดภาชนะอาหารของเราการปิดเหยือกน้ำการปิดขวดน้ำในยามค่ำคืนอย่าให้โรคร้ายมันลงมาในภาชนะอาหารแล้วก็จะเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของเราเพราะนั้นพี่น้องก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราได้รอดพ้นจากโรคที่เรากำลังเผชิญอยู่และขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้ประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์เวลาที่เราขอการรอดพ้นจากอัลเลาะห์ตะอาลาในโลกดุนยาเนี่ยเราอย่าลืมว่าการรอดพ้นที่มันยิ่งใหญ่กว่าในโลกดุนยาเนี่ยก็คือโลกอาคิเราะห์บททดสอบคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการทดสอบอีหม่านเราคือการที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการที่จะวัดอีหม่านเราต้องการที่จะดูว่าเราจะอดทนไปได้มั้ยกับบททดสอบที่พระองค์ได้ให้เราเผชิญอยู่ถ้าเราผ่านมันไปได้แน่นอนนะพี่น้องผลตอบแทนบั้นปลายที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมให้กับผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่อดทนเราจะได้บั้นปลายนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได้แล้วเราก็เกิดความหวาดกลัวกับโรคนี้เนี่ยแล้วเราก็ลืมการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะพี่น้องหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะผูกพันอยู่แต่กับโลกดุนยาผูกพันอยู่แต่กับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นนะก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราได้พบกับสิ่งที่ดีงามแล้วขอให้เราได้รอดพ้นและขอให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยรอดพ้นจากโรคร้ายต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนผู้ที่มีส่วนในการที่ให้ได้มีงานแบบนี้เกิดขึ้นให้ได้มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมนะแล้วก็ให้เราได้พบกันในโลกนี้เนี่ยบนการมีอีหม่านและขอให้เราได้ไปรวมกันในสวงสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์